รายละเอียดสถานที่การเดินทางลง1919ท่าเรือกลไฟเก่าสู่สถานที่แฮงเอาท์สไตล์จีนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแนวผนังปูนเปลือยภายนอกลง1919ให้บรรยากาศคล้ายวิหารศักดิ์สิทธิ์หรือราชวังโบราณของจีนสิ่งแรกที่เห็นบริเวณทางเข้าคือภาพวาดของหญิงสาวอมยิ้มน้อยๆวาดด้วยเทคนิคลายเส้นแบบผู้กันจีนสูงเท่ากำแพงคล้ายกำลังเชื้อเชิญผู้มาเยือนให้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศด้านในเดิมทีสถานที่ตั้งลง1919เป็นท่าเรือจุ่งลงมาก่อนซึ่งท่าเรือแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทางน้ำในช่วงยุคทองของการค้าระหว่างไทยจีนในสมัยรัชกาลที่4ปัจจุบันเป็นที่ดินส่วนบุคคลของตระกูลหวังหลีแม้ตึกคอนกรีตและอาคารไม้ภายในจะได้รับการบูรณะซ่อมแซมเกือบทั้งหมดแต่กระนั้นก็ยังคงทิ้งหลักฐานให้เห็นร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่ยังคงอบอวลและแทรกซึมอยู่ในทุกตารางเมตรปัจจุบันท่าเรือนี้ได้รับการพลิกโฉมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ไทยจีนผ่านสถาปัตยกรรมภาพวาดสไตล์จีนท่าเรือเก่าไปจนถึงศาลเจ้าแม่หมาโจที่มีอายุมากกว่า167ปีปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนรวมถึงผู้ศรัทธาได้มากราบไหว้ขอพรภายในท่าเรือเก่าแห่งนี้มีการจัดสรรโซนต่างๆอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่อาคารจัดงานอีเวนต์ศูนย์ตระหง่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นพื้นที่สำหรับจัดเลี้ยงสังสรรค์นอกจากนี้บริเวณริมน้ำยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟบรรยากาศดีหลายร้านให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งพักผ่อนชิลๆ ชิมอาหารรสเด็ดและยังมีที่นั่งพักผ่อนบริเวณระเบียงริมแม่น้ำเจ้าพระยาจัดไว้ให้ผู้มาเยือนอีกด้วยถัดเข้ามาเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งที่มีม้านั่งเตรียมไว้ให้นั่งพักผ่อนบริเวณสนามหญ้าเทียมส่วนจุดที่เป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของที่นี่คืออาคารไม้ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ลักษณะของอาคารเป็นอาคาร3หลังเชื่อมต่อกัน3ด้านเป็นผังรูปทรงตัวยูมีพื้นที่ว่างตรงกลางระหว่างอาคารทั้ง3หลังเป็นลานอเนกประสงค์การซ่อมแซมอาคารไม้หลังนี้เป็นการบูรณะเชิงอนุรักษ์ที่ยึดหลักการรักษาโบราณสถานให้คงสภาพตามเดิมและใช้วิธีการบูรณะโดยใช้วัสดุที่ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดเช่นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังบริเวณรอบวงกบประตูและหน้าต่างก็บูรณะโดยการค่อยๆใช้สีลงทับที่เดิมให้ชัดขึ้นโดยไม่ได้ใช้สีสมัยใหม่เข้าไประบายทับหรือวาดเพิ่มเติมส่วนการบูรณะผนังอิฐก็คงสภาพที่แตกร่อนไว้เช่นเดิมและบูรณะเพิ่มเติมโดยใช้ปูนจากธรรมชาติแบบโบราณมาซ่อมแซมรอยที่แตกเพื่อไม่ให้ปูนหลุดร่อนไปมากกว่าเก่าสำหรับโครงสร้างไม้มีการบูรณะส่วนที่ชำรุดประกอบกับนำไม้จากส่วนอื่นๆของอาคารมาต่อเติมโดยยังคงโครงสร้างเดิมไว้ทำให้อาคารยาว2ชั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้านใต้อาคารไม้ถูกดัดแปลงเป็นคูหาเล็กๆสำหรับร้านค้าที่เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบเป็นที่ปล่อยของให้แก่แบรนด์งานฝีมือที่น่าจับตามองหลายต่อหลายแบรนด์ทั้งจากศิลปินรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ไฟแรงมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปงานฝีมือให้แก่ผู้ที่สนใจเช่นเวิร์กช็อปตัดเย็บเครื่องหนังเวิร์กช็อปทำเครื่องประดับและอีกมากมายรวมถึงร้านค้าผลิตภัณฑ์ดีไซน์ที่หลายร้านอัดแน่นอยู่ในพื้นที่แห่งนี้
ล้ง1919เกิดขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์ที่จะรักษามรดกของบรรพบุรุษให้คงอยู่และในขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่สำหรับการทดลองใหม่ๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนโฉมพื้นที่ท่าเรือเก่าให้เป็นสถานที่แฮงเอาท์ใหม่ของคนเมืองแต่คงไว้ซึ่งความเก่าแก่และคลาสสิกเหนือกาลเวลาหากใครจะแวะไปเยี่ยมชมขอแนะนำให้ไปเวลา 17:00 นเป็นต้นไปเพราะจะเริ่มมีการเปิดไฟโคมแดงที่ประดับอยู่รายล้อมอาคารทั้ง3หลังรับรองได้ว่าได้บรรยากาศแบบจีนเต็มๆและถ่ายรูปออกมาได้สวยสุดๆล้ง1919เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 นถึง 22:00 นที่ตั้ง248ถนนเชียงใหม่แขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์0819944597